ู่ช่วงห้องรับแขกต้องสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้พี่พลมาทำอะไรคะมาเดินเล่นครับชอบจังเลยอ่ะสวยมากเอาดีๆพี่พลเร็วโปรโมทหนังครับเรื่องเป้งนักเลงขาสั้นครับผมตามที่เสื้อนี้เลยใช่ไหมใช่มีอย่าไปจับเนื้อต้องตัวเขาครับผมฉันจับไม่เอาเดี๋ยวหนังเธอหลุดใส่น้องเขาให้เอาลูกไม่เอาแกก็ป้าพอๆกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่ปีใหญ่ค่ะไม่ได้เปื่อยกันอย่าทำเนียนเหรอไวเป้งนักเลงขาสั้นนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นที่กำลังตีกันอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็เอามาสะท้อนสังคมว่าเขาตีกันเพื่ออะไรตีกันเพราะอะไรถูกต้องเราไม่รู้อย่างเราเป็นคนเสพข่าวแล้วก็แบบว่าหูยน่ารำคาญว่ะทำไมตีกันมันเกิดอะไรขึ้นคนข้างนอกคนที่ไม่สัมผัสเขาก็จะไม่รู้เขาแค่รู้สึกว่ารำคาญเป็นปัญหาสังคมต้องจับไปแก้ไขต้องมีการดัดสันดานนู่นนี่นั่นแต่นี่คือพี่พลเอามาให้ดูว่าเขาทำกันเพราะอะไรก็สอนไหมสอนไหมก็สอนนะคือถ้าพ่อแม่พาลูกไปดูเนี่ยก็จะเข้าใจเด็กแต่ถ้าเด็กพาพ่อแม่ไปดูก็จะเข้าใจพ่อแม่ในเรื่องเราก็จะเล่าให้ฟังแต่เราไม่ได้เล่าเป็นแบบว่านั่งสอนหนังสือกันเราก็เล่าเป็นความบันเทิงออกมาเล่าเป็นความบันเทิงซึ่งเกี่ยวกับความจริงว่าก่อนที่จะเกิดเหตุแต่ละอย่างทุกอย่างมีเหตุผลมาแนะนำเลยดีกว่าทุกคนเริ่มจากฟังนู้นเลยสวัสดีครับเจมส์ภูวดลเวชวงศ์สาครับครับสวัสดีครับผมนิกคุณอาทิตย์เป็นประดับครับน้องนิกสวัสดีครับโต๊ดอรัสมันจิตาศิริครับน้องโต๊ดครับสวัสดีครับบิวกิติพัฒน์สมาร์ทคุณชัยครับน้องบีครับสวัสดีครับเทพวรชัยศิริคงสุวรรณครับนี่ต้องถามพี่พบก่อนว่าสวัสดีครับผมมิกประมุขครับเบื่อมากอย่างเจมเป็นใครยังไงแล้วผมเป็นติ่งครับติ่งชื่อติ่งติ่งเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่มัธยมแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ป่วยลูกลูกไปตีกันมาลูกทำอะไรผิดก็จะถูกเสมอเราก็เลยไม่รู้สึกผิดก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำทุกอย่างคือสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดอ๋อแล้วน้องอะไรนะนิกครับผมน้องนิกน้องนิกแล้วบทเป็นเป้งครับเป้งเป็นแบบครอบครัวมีปัญหากับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นหัวหน้าก็เป็นสองแกงอ๋อสองแกงที่ตีกันไส้เลื่อนสะเทือนติ่งอันนี้ไส้เลื่อนสะเทือนติ่งอันนี้อะไรเจียวฟ้ามาผัดแก้วเจียวฟ้าแก้วต่อแล้วก็ครอบครัวมีปัญหาครับแบบแม่ติดเหล้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบคาแรคเตอร์จะเป็นแบบแม่ติดเหล้าพ่อติดอะไรครับครับผมพ่อไม่ติดพ่อไม่ติดแยกกันอยู่ครับครับผมอ๋อมันก็เลยเป็นสองแก๊งแล้วข้างหลังล่ะคะ3คนใครเหนื่อยมากเลยต่อครับต่อโต๊ดก่อนต่อก็จะเป็นเพื่อนของเป้งครับเป็นคู่ฝั่งเป้งใช่ครับก็เวลามีเรื่องไหนต่อโต๊ดก็จะช่วยเพื่อนตลอดช่วยกันตลอดใช่หนูคนกลางน้องบิวอยู่ฝั่งไหนจ๊ะอยู่ฝั่งแก๊งไส้เลื่อนครับอ๋อไส้เลื่อนครับบทเป็นแมวจะเป็นเพื่อนสนิทของติ่งครับใช่แต่ติ่งเขาจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแต่ผมจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าคนสุดท้ายครับของเทนี่ก็อยู่แก๊งเดียวกับเจมครับแก๊งไส้เลื่อนก็เป็นลูกน้องเจมอีกทีนึงก็อยู่บ้านใกล้ๆกันเวลาเจมไปไหนก็ไปด้วยกันไปตีด้วยกันตลอดครับเดี๋ยวหนังเข้าวันไหนนะคะพี่วอหนังเข้าวันที่8ตุลาคมครับก็ทุกโรงภาพยนตร์สามารถดูได้ทุกโรงไม่ได้ยังไม่ลงทีวีอยากให้ไปดูเพราะไม่งั้นจะเป็น DVD ออกมานะครับผมเอางี้ดีกว่าให้พี่พจน์ฝากก่อนว่าทำไมคนจะต้องไปดูให้ได้ฮะก็ต้องไปดูเพราะต้องไปดูยังไงเพราะมันคือมันไม่ใช่หนังวัยรุ่นแบบจ๋าเลยแต่วัยรุ่นน่ะต้องไปดูแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถไปดูได้เพราะมันจะสอนผู้ใหญ่ว่าให้เข้าใจลูกทำยังไงถึงให้เข้าใจลูกแล้วก็ทำยังไงถึงให้ลูกเป็นคนดีอย่างเงี้ยเราก็จะสอนหมดแต่แบบว่าเราไม่ได้สอนกันแบบนั่งสอนกันเหมือนเรียนหนังสือเราก็จะสอนไปในภาพยนตร์ที่มันให้มีสนุกสนานมันมีครบทุกรสชาติแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรด้วยนี่ไงครับนี่นั่งใกล้กันลูกพ่อกับลูกนี่ยินดีแล้วฝั่งนี้ครับแม่ใกล้กันแม่กับลูกครับเขาเล่นอะไรไม่ได้ดูตัวเองแล้วนี่ที่วางอันนี้แจกโดนด่าสมุดเป็นสมุดที่ไว้โจทย์ใช่ไหมคนที่จะได้นะคะง่ายๆเนอะเข้าไปดูใน Facebook นะคะของรายการเราบ้านข่าวบันเทิงไปร่วมเล่นเกมกับเรารับรองว่าได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่พลมากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกับหนังจากพี่พจน์นะครับวัยเป้งนักเลงขาสั้นนั่นเองก็ไปติดตามชมเราสนับสนุนคนไทยกันเองความสามารถของคนไทยส่วนวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเวลาเดิมครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองทางช่อง3 SD กับรายการบ้านข่าวบันเทิงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ